สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานในส่วนของ SketchUp วันนี้อยากจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆมาดูการสร้างเทมเพลตเก็บไว้ใน Layout นะอ่ะก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมมีไฟล์ AutoCAD ที่เป็นไฟล์เทมเพลตนะใครที่เป็นสมาชิกเพจห้องเรียนออนไลน์เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับตรงหัวข้อที่ชื่อว่าตัวอย่างเทมเพลตใช้ในเลเยอร์นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ AutoCAD นั่นแหละเป็นเทมเพลตเป็นไททันบ็อกเนาะที่จะอินเสิร์ตเข้าไปเอาไปสร้างเป็นเลเยอร์ในส่วนของที่จะใช้งานกับ SketchUp นะครับอ่ะโอเคส่วนตัวไฟล์ที่จะพอร์ตผมเลือกใช้แบบบ้านหลังนี้นะฮะน้องๆคนไหนมีไฟล์ตัวอย่างเป็นโมเดลเป็นอะไรก็ช่างนะก็เอามาลองพอร์ตกันได้นะครับผมอ่ะผมจะตั้งไว้สักประมาณนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้กลับไปที่ในส่วนของ layout ก่อนนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม layout ขึ้นมานะผมจะเลือกtemplate อ่ะจะเลือก template ผมเลือกใช้ A3 ตัวนี้แล้วกันนะครับคลิกไปมันก็จะได้กระดาษขึ้นมาประมาณนี้นะเป็นกระดาษ A3นะครับผมจากนั้นผมก็จะไป insert เอาตัวไททันบ็อกซ์ของ AutoCAD มาไปที่ไฟล์ insert นะครับแล้วก็ผมเซฟไว้ในเดสก์ท็อปผมอยู่ไซส์ว่าก็ดูก่อนนะเทมเพลตใช้กับ SK จริงๆก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเทมเพลตพอดีชื่อมันน่าจะหายากนิดนึงได้นี่ไงนี่นะครับโอเพ่นเลยนะครับผมเลือกใช้เป็นโมเดลสเปซนะครับตามนี้เลยแล้วก็ import เลยนะครับมันก็จะทำการ import ไอตัวนี้เข้ามาอ่ะจากนั้นนะครับพอเข้ามาเลยผมคลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จนะผม export เลยนี่แยกเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวค่อยขยับแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยขยับจากนั้นเราเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ตัวงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วผมเลือกอันกรุ๊ปนะจากนั้นก็คุมตัวงานทั้งหมดแบบนี้นะฮะแล้วผมก็คลิกซ้ายค้างนะดึงมันมาเลยผมเซตเอาก่อนเอาสักประมาณนี้นะเพื่อนๆน้องๆก็ลองเดี๋ยวจัดอีกทีนึงแล้วกันว่าอยากจะเซตไว้สักประมาณไหนเนาะผมดึงขึ้นไปเอาพอดีกับขอบแล้วกันเด้อนี่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมก็จะนี่ประมาณนี้แล้วก็คลิกเข้าไปข้างในมันจะได้เป็นรายละเอียดแบบนี้เลยนะโอเคทีนี้ไปดูในส่วนของตัวเทคนิดนึงเทคนี่ฮะเทคที่มันเข้ามาเราคลิกไปที่เทคเนี่ยนะครับถ้าคลิกไปที่เทคนะฮะมันจะติดเป็นกรุ๊ปแบบเนี้ยนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปอีกทีนึงได้จากนั้นก็ลองดูที่ตัวเทคตัวเดียวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้นะครับเอายาวเกินไปเยอะเกินยาวไปโอเคผมเลื่อนประมาณนี้นะครับสองตัวนี้ก็คลิกเข้าไปที่ตัวเทคกดปุ่มคอนโทรลคลิกเข้าไปที่ตัวเทคจะเพื่อนๆลองดูนะจะสังเกตว่าเวอร์ชัน2023เนี่ยนะครับเทคไม่แตกนะเทคไม่ได้แตกนะใครใช้เวอร์ชันก่อนๆที่บอกเทคแตกใช่ฮะเทคมันจะแตกนะเราลองดูแล้วกันอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานเนาะลองปรับดูเล่นนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะเอาลงมานะครับการสร้างเทมเพลตถ้าเราอยากจะปรับให้กรอบมันเล็กลงก็เลื่อนมองมาแล้วก็ปรับอย่างเงี้ยนะแต่ผมขี้เกียจปรับนะเพราะเดี๋ยวเวลาขยายตัวหนังสือมันก็ขยับอยู่ดีนะครับทีนี้ตัวด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นของ ACAD นะครับแต่ผมคลิกเข้าไปเราจะเลือกทีละตัวได้แล้วก็ delete ทิ้งไปนะครับ delete ทิ้งไปผมจะไว้เฉพาะ learning online อย่างเดียวนะครับเป็นโลโก้นะครับโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับฟึบมันแลกอ่ะมันช้านิดนึงผมขยับเลยนี่นะครับโอเค
จะได้แบบนี้ขึ้นมาทีนี้เวลาเราต้องการจะปรับแต่งตัวหนังสือปรับแต่งตัวหนังสือนะครับไปที่ Windows นะครับโชว์เทเลยโชว์เทอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะทำการปรับผมก็คลิกไปที่ตัวนี้นะฮะดับคลิกเข้าไปแบบนี้มันก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขตัวหนังสือได้ไปที่หัวข้อ Text Style ก่อน Text Style ก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราใช้ไทยสถาบันอะไรเป็นรูปแบบแบบไหนความโตความโตไซส์เนี่ยฮะไซส์สมมติผมใส่สัก20ก็จะใหญ่มันก็จะใหญ่แบบนี้ใช่มั้ยใส่12ใหญ่ปลายใส่สัก10นี่นะครับคลิกรอบ1ครั้งนี่ฮะถ้าเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้กดรูปใหม่ใส่สัก9นี่นะครับใช่ไหมฟึบนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการขยายนะครับที่เหลืออื่นๆถ้าคลิกไปที่ตัวเทคนะครับคลิกไปที่ตัวเทคนะครับปุ๊บกดปุ่ม Control ปุ๊บ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 แล้วก็มาเลขแผ่นด้านบนเอ้ามันจะไปติดตัวเลขหนึ่งต้องกดตรงช่องนี้นี่นะครับแล้วก็คอนโทรลอาจจะสัก10ได้ไหม10ใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคนี่นะฮะก็ลองปรับเล่นดูนะครับปรับเล่นดูอันนี้ไม่มี 2D ผมเอา 2D ออกนะเพราะว่า SketchUp ไม่มี 2D ฮะผมไม่ได้สอน 2D นะครับหลักสูตรที่เรียนขยับนิดนึงอ่ะชุดนี้คลิกไปที่ตัวงานกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกไปที่ตัวงานคลิกไปที่ตัวงานคลิกไปที่ตัวงานปรับนะครับเป็น12 14ดีกว่าเออใหญ่ดีนี่นะฮะเทมเพลทก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่แก้เอาตามนี้แหละ20ได้ไหม24ไปเลยเรียบร้อยนะอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าต้องการมูฟแล้วก็คุมแบบนี้มาแล้วก็ขยับตีดหนึ่งนี่หรือฝั่งทางด้านนี้อ่ะผมเอาตามนี้แล้วกันผมเอาตามนี้นะอันนี้ผมได้เทมเพลตแล้วนะเพื่อนๆน้องๆก็ลองดูได้กันจากนั้นผมจะไปที่ไฟล์ไปที่ save as template ผมจะเก็บไว้ใน my template นะครับผมก็จะไปตั้งชื่อมันชื่อว่า template a3นี่นะครับแล้วกดโอเคไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นชื่อเทมเพลต A3 ตรงนี้ออกมาโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็พักมันลงมานะครับไปที่ SketchUp เลย SketchUp อยู่สายอยู่นี่นะครับลองเทสดูเลยจากนั้นก็ไปที่ไฟล์Send to Layout อยู่สายอยู่นี่นะครับเรียบร้อยรอสักครู่มันก็จะมาจากนั้นไปที่ My Template ครับแล้วก็เลือกเทมเพลต A3 ตัวนี้ฮะนี่สักครู่นะมันจะส่งตัวภาพนั้นมาไอ้ภาพโมเดล 3D นั่นแหละนะครับช้าเร็วก็จะขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะส่งภาพมาก่อนทำไมช้าจังไม่ใช่ละช้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดเลเยอร์เอาไปก่อนผมปิดเลเยอร์เอาไปเลยอ่ะผมปิดเลเยอร์เอาไปนะน้องๆลองดูอีกทีนึงนะครับปิดเลเยอร์เอาไปก็เข้าไปใหม่แล้วก็ Send to Layout ใหม่นี่นะครับติวMy template template A3 นี่โอเคมาแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกไปที่ตัวงานนั่นแหละแล้วก็ดึงแบบนี้ฮะอันดับแรกมูฟก่อนก็ได้เพื่อง่ายๆนะมูฟให้มันชนฮะแล้วก็คลิกซ้ายค้างดึงให้ชนนะครับคลิกซ้ายค้างดึงขึ้นไปนะซูมมานิดนึงคลิกซ้ายค้างดึงลงมาโบะก็ให้นะครับจากนั้นคลิกขวาที่ตัวภาพด้านในตัวโมเดลด้านในนะแล้วก็ไปตรงอาร์เรนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปที่แบ็กมันก็จะลงไปข้างล่างถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะแล้วก็
หมุนมุมมองเนาะจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้หมุนมุมมองอยู่แบบนี้นะโอเคจากนั้นก็เซฟครับไฟล์เซฟแอดนะผมจะเซฟเป็นไฟล์ layout ก่อนผมจะเซฟไว้ในชื่อเทมเพลตแล้วกันนะครับแล้วก็เซฟก่อนทีนี้ไปตั้งค่าการพอร์ตผมจะพอร์ตเป็น PDF จะได้เห็นไปที่ไฟล์ก่อนแล้วก็ไปที่เพจเซตอัพก่อนนี่ไปที่เพจเซตอัพนะแล้วก็เลือกกระดาษก่อนผมเลือกเป็น A3 A3 ตัวนี้แล้วกดโอเคไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ใหม่แล้วก็ preview นะครับ preview ก็จะเป็นภาพนี้เลยคือเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกทีนึงมันมีน้องๆบางคนที่มีปัญหาก็คือไปใช้เป็นเทมเพลตอีกตัวนึงอะแล้วมันจะมีตัวเป็นออริจินอลของเทมเพลตตัวนั้นแล้วก็เป็นตัวจริงมันก็เลยกลายเป็น2แผ่นเดี๋ยวทำเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึงนะฮะปิดออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ปิดเลยเลือกเป็น Microsoft Print to PDF นะครับmore setting ไปดูที่ more ก่อนผมขอเปลี่ยนเป็น landscape แล้วก็ไปดูที่ advanced นิดหน่อยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น A3 กดโอเคไปนะกดโอเคไปแล้วก็เหลืออะไรบ้างวะไปที่ custom ก่อนตัวนี้ผมเอาตามนี้เลยนะผมก็ไปปิดเลยเดี๋ยวไม่ได้เอ้าอันนี้ขอใช้เป็น off page แล้วกันอ่ะไปปิดเลยนะครับเสร็จปุ๊บไปเปิดไฟล์นะที่เป็นตัวที่เซฟไว้นี่ไงเป็นเราเซฟเป็นชื่ออะไรวะปริ้นเป็นชื่ออะไรมันเป็นชื่อของตัวอย่าง layout เหรอตัวอย่าง layout เดี๋ยวไปดูนิดนึงอันนี้เราต้องเซฟใหม่ผมเซฟเป็นยังไม่ได้เซฟเลยเมื่อกี้TEMเทมเพลตเอาไปติ๊กต็อกเฉยเลยเพื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วไปดูก่อนนะเอาเทมเพลต01แล้วก็กดเซฟไปเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟค่ะงงอยู่ไงเอาโอเคทีนี้ไปดูที่ตัวนี้บ้างเทมเพลต01เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาโบเชเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้นะโอเคลองทำเล่นกันดูนะครับใครที่มีซอฟต์แวร์ตัว SketchUp นะครับแล้วก็ไปฝึกหัดของตัวนี้นะจะไปไว้ในเพจห้องเรียนออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับคือเทมเพลตหาเทมเพลตไหนก็ได้ไม่ว่ากันไม่จำเป็นต้องเอาในห้องเรียนออนไลน์ก็ได้นะหาเทมเพลตไหนก็ได้หาตัวเต็นต์บอกไหนก็ได้เอาไปลองทำเล่นดูในเวอร์ชัน2023ของ SketchUp อ่ะผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับของเพจห้องเรียนออนไลน์นะครับสมาชิก35บาทนะประมาณนั้นนะครับยกเลิกตัวไหนก็ได้เนาะส่วนใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันส่วนข้อเรียนตามวิดีโอก็ยังมีจำหน่ายปกตินะใครที่สนใจก็ทัก ID LINE มาได้นะครับ A ตัวเลข01092551หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนนะครับผมโปรแกรมต่างๆก็สอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0985098861นะครับผมเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไม่แน่ใจเรวิท2024รออยู่นะใครที่ถามเข้ามานะเรวิท2024รอทางในส่วนของพาดีอินโนเวชั่นนะพาดีอินโนเวชั่นเขาจะจัดการให้ถ้าได้ก็คงได้ทำหลักสูตรการสอนกันนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ